เพื่อศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพเรื่องนี้เป็นประตูบานแรกค่ะที่จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณากันจริงๆเสียทีค่ะว่ากองทัพมีความจำเป็นต้องครอบครองที่ดินจำนวนมหาศาลมีค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนที่ดินใจกลางกรุงเทพอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ผูกขาดธุรกิจที่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยยังมีความจำเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่ และมันถึงเวลาหรือยังที่เราต้องปฏิรูปกองทัพคืนทหารให้ประชาชนคืนนายพลกลับไปทำงานในกองทัพและคืนธุรกิจกองทัพหลายหมื่นล้านให้กับรัฐบาลปรับลดงบกลาโหมกลับไปเท่าก่อนรัฐประหารก็ได้ค่ะเราจะมีงบประมาณเพิ่มหลายแสนล้านบาทเพื่อมาเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนค่ะก็ต้องยืนยันกับท่านประธานตรงนี้ว่าธุรกิจกองทัพไม่ใช่หน้าที่ของทหาร และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดแต่เป็น,นกลไกที่ทำให้กองทัพเข้าไปพัวพันกับการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะรัฐซ้อนรัฐและเป็นแหล่งรายได้นอกระบบของนายพลและเครือข่ายอุปถัมภ์ที่อยู่หลังม่านการเมืองกลายเป็นวัฒนธรรมสกปรกที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นขาดความโปร่งใส แม้แต่องค์กรอิสระอย่างสอตองอหรือปอป,อปอชอก็น้ำท่วมปากมีแต่ข้ออ้างที่พูดกันเสมอว่ากองทัพมีกลไกในการตรวจสอบตัวเองแต่แท้ที่จริงครับท่านประธานไอ้คำว่าตรวจสอบตัวเองเนี่ยมันก็คือการทำตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยตั้งหกากทหารมักจะเอาคำว่าความมั่นคงของประเทศมาเป็นข้ออ้าง แต่ถ้าจะให้พูดถึงความมั่นคงของประเทศก็จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับความมั่นคงในบริบทของโลกใบนี้ซึ่งผมยืนยันครับว่าประเทศไทยในปัจจุบันเมื่อเทียบกับโลกเมื่อเทียบกับนานาอารยาประเทศเราอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคง